เงียบอีกนึงอูซบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีซัยยิดินามุฮัมมัดซะลามัตตะฮุนบะฮรุอัลฮัมดุลิลลาฮิกอบะอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงประทานความสุขความสามารถให้กับพี่น้องเราทุกท่านในปีใหม่เนาะก็อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเราทุกคนมีความสุขตลอดไปเนาะไม่ว่าปีใหม่ปีเก่าปีต่อไปก็อัลฮัมดุลิลลาห์เราก็ได้เดินทางมาถึงอีกปีนึงเลยล่ะเนาะที่ผ่อนกันคืออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไว้ชีวิตเรายังอยู่กันครบหน้าครบตากันอยู่เลยตรงนี้เนาะก็ถือว่าเป็นการที่ว่าเราก็โชคดีที่มีโอกาสอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้โอกาสพวกเรานั้นเนาะได้มีการแก้ตัวเนาะได้มีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมจากโบสถ์ของเรานี้นะครับแล้วก็จากที่อื่นๆเนาะที่นี่ก็เราทุกคนเนาะตั้งใจเรียนให้มีความสุขอย่าเครียดเนาะเรียนแบบอยู่นี่เราอย่าเครียดนะครับสิ่งไหนที่เราไม่เข้าใจสิ่งไหนที่เราขังข้าเราสามารถท่ามได้โดยตรงเลยนะครับนั่นคือความรู้ที่ชัดเจนคือเราสามารถท่ามจบตรงเลยนะครับสิ่งที่เราต้องการที่รู้เนาะแต่ในฐานะชาวบ้านเนาะก็อีกครั้งนึงก็จะได้มีทุกท่านมีความสุขก็ทุกคนโชคดีครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์เดชสลามพ่อแม่พี่น้องให้กับพ่อแม่พี่น้องและศิษยานุศิษย์รวมทั้งผู้ที่ติดตามทางบ้านอย่างที่ท่านตุอิหม่ามได้บอกอายุอนามของเราก็แก่พรรษาเพิ่มอีก1ปีแสดงว่าการไปอยู่โดดเดี่ยวในหลุมฝังศพก็ใกล้เข้าขึ้นมาอีกปีนึงต้องไปทางนั้นกันทุกคนแต่เราจะไปในสภาพที่เราเนี่ยมีความสุขหรือมีความทุกข์ก็อยู่ที่เราสะสมบนดุนยานี่แหละพอหลับตาไปแล้วก็หมดสิทธิ์หมดโอกาสทีนี้การเรียนรู้ของเรานั้นเปิดกว้างและเรียนอย่างสบายไม่ต้องเครียดประเด็นไหนตรงไหนขาดใจไม่เข้าใจอนุญาตให้ถามในทุกประเด็นไปฟังข้างนอกมาไม่เข้าใจก็อนุญาตให้ถามไปฟังตรงไหนไม่เข้าใจก็อนุญาตให้ถามก็อินชาอัลลอฮ์เมื่อถามแล้วคงจะได้ความคำตอบที่ชัดเจนเพราะผมเวลาตอบจะไม่ตอบให้เขาคลุมเครือไม่เอาเดี๋ยวก็จะคิดเองเองไม่ได้มันอันตรายก็จะอ่านดูอันนิดหนึ่งบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมบิสรอฮลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตัมมินลิซานียัฟกะฮูกอลีวะบาริกฟีอะมัลินาฮาซาวะบาริกฮาซิฮิลกอเราะห์วะบาริกกุลมันอะฮับบะนาوبارك كل المؤمنين والمؤمنات และให้พระองค์อัลเลาะห์ประทานความมั่นคงในหัวใจเราความจําที่ดีตั้งใจเรียนจําแล้วจําให้ดีจําให้นานและแล้วมีเรื่องที่จะเตือนนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างที่จะอันตรายล่าสุดสดๆร้อนๆเป็นนักวิชาการของมาเลเซียเขาโพสต์เป็นภาษารูมีซึ่งเขาโพสต์เนี่ยเขาโพสเป็นภาษารูมีว่ามันฮัดซาลาฟแนวทางของชาวซาลาฟนี่ที่มันโพสนะมันว่าแนวทางซาลาฟนั้นอัลลอฮ์มีมากกว่าสองดูที่เขาโพสหนึ่งองค์ลงเสด็จลงมาทุกค่ำคืนพระองค์คนที่สองนั้นอยู่บนฟ้าชั้นที่เจ็ดเหนือบัลลังก์คำพูดนี้ถ้าใครเจตนาพูดตกเป็นกาเฟ่3ล้านเปอร์เซ็นต์อย่าไปพูดเด็ดขาดไม่ว่าจะไปพูดกรณีอัลลอฮ์มากกว่า1อันนั้นก็กาเฟ่แล้วทีหนึ่งอัลลอฮ์ลงมาอีกบรรลัยครั้งที่2อัลลอฮ์อยู่บนฟ้าชั้นที่7อีกบรรลัยครั้งที่3และก็อยู่เหนือบัลลังก์อีกแล้วบรรลัยครั้งที่4อารัชกับฟ้าชั้นที่7ห่างกันหลายล้านกิโลแต่พวกนี้ไปพูดโมเมอยู่บนฟ้าเหนือบัลลังก์แค่ไปให้ทิศตามใจจะไปอยู่บนไหนแล้วก็จบแล้วอาเกดะนะทิศเป็นของไม่อัลลอฮ์ผู้ทรงเดิม
ไม่ว่าใครหน้าไหนถ้าไปให้คุณสมบัติใหม่กับอัลลอฮ์แค่คุณสมบัติเดียวไม่ต้องไปให้มากไหมอาเกดะห์บัลไลทันทีอิบาดัตแตกสลายเป็นขี้เถ้าหมดเลยความดีที่สะสมมานั้นเป็นขี้ผงหมดฉะนั้นระมัดระวังให้ดีแปลขึ้นทุกวันแปลขึ้นทุกขณะวันก่อนมีแค่สองมือไอ้นั้นก็บันไลแล้วนั่นวันก่อนนู้นมีสองตาวันก่อนนู้นมีสองเท้าสองมืออยู่ข้างขวาทั้งสองข้างซ้ายไม่มีดูมารอบนี้มีมากกว่าหนึ่งอัลลอฮฺอักบัรยิ่งนับวันยิ่งชัดถึงความหายนะที่คนเหล่านี้พยายามจะทำลายอาเกดะห์ของพวกเราถ้าเรายังเพิกเฉยไม่ให้ความสำคัญกับการเรียนเราพลาดโอกาสพลาดนั้นสูงมากไม่พลาดวันนี้ก็พลาดพรุ่งนี้ไม่พลาดเรื่องนี้ก็พลาดเรื่องนู้นคนเหล่านี้เขาพยายามพูดสิ่งที่เป็นเท็จทุกวันเพราะเขารับจ้างยะฮูดีมาแต่คนที่ไปเงินก้อนมาแบ่งจ่ายนั่นนะคนมีพูดง่ายๆว่าเป็นคนที่มีวุฒิแต่วุฒิที่ผ่านการเรียนแบบลูกผสมผสานของยะฮูดีไม่ใช่เรียนแบบเราถ้าเรียนแบบเรานี้เขาไม่ให้สตางค์เรียนแบบเรานี้เขาไม่ให้สตางค์ต้องเรียนแบบเขาแบบอัลลอฮ์มีมากกว่าสองอย่างนี้แหละแบบอัลลอฮ์มีสองตาอย่างนี้แหละฉะนั้นอันตรายนะยิ่งนับวันยิ่งแย่ยิ่งนับวันยิ่งแย่ทีนี้เราจะมาเข้าประเด็นของเราที่เราเรียนวันก่อนนั้นเกี่ยวกับซีฟาต20ซีฟาต20นั่นแหละที่จะทำให้เรานั้นน่ะปลอดภัยจากอาเกดะห์นอกรีดนอกลู่นอกทางนอกคอกอาเกดะห์ที่ยะฮูดีชอบถ้าอุมัตนบีมีอาเกดะห์เพี้ยนยิ่งมากยะฮูดียิ่งชอบเพราะเป้าหมายของเขานั้นทำยังไงก็ได้ให้อุมัตนบีเนี่ยหลงทางเหมือนเขาอย่างเช่นอัลลอฮ์ตัวอย่างที่อัลลอฮ์ได้ยกในอัลกุรอานวัดดะกะซีรุมมินอะห์ลิลกิตาบิลาวยะรุดดูนะกุมมินบะอ์ดิอีมานิกุมกุฟฟารวัดดะกะซีรุมมินอะห์ลิลกิตามีความพึงพอใจปรารถนาเป็นอย่างมากด้วยส่วนใหญ่ของชาวกัมปีปรารถนาอะไรลาวยะรุดดูนะกุมมินบะอ์ดิอีมานิกุมกุฟฟารถ้าได้ผลักคนได้ผลักพวกเจ้าโอ้มุสลิมีนทั้งหลายผลักเจ้าไปเป็นกาเฟรหลังจากที่เจ้ามีอีมานแล้วนั้นยะฮูดีเขาชอบฉะนั้นยะฮูดีพยายามทำทุกวิธีทางเปลี่ยนตำราเขาก็ทำโปรโมทของเท็จให้เป็นของจริงเขาก็ทำโปรโมทคนยาเฮลให้เป็นคนอาลิมเขาก็ทำโปรโมทคนชั่วให้เป็นคนดีเขาก็ทำเขาทำทุกวิธีทางและล่าสุดเนี้ยอย่างที่ผมอ่านเมื่อกี้แม้กระทั่งอัลลอฮ์ยังให้เป็นสองแล้วนะนั่นแสดงว่ากาเฟตยังล้านเปอร์เซ็นต์3ล้านเปอร์เซ็นต์เป็นกาเฟตคนคนนั้นถ้าไม่รอยะแน่นอนตายในกาเฟตถ้าใครไปเชื่อคนที่ไปเชื่อนะเขาตกเป็นกาเฟตเหมือนกันเชื่อกาเฟตก็ตกเป็นกาเฟตฉะนั้นให้ระมัดระวังเราไม่ต้องการแค่ชื่อแขกตายไปเขาฝังแต่ข้างในกาเฟตเราไม่เอาแบบนั้นเราต้องการอิสลามทั้งนอกทั้งในมีอีมานทั้งนอกทั้งในถ้าอิสลามแต่เปลือกมันไม่มีราคาอะไรหลับตานี่แน่มุกัดนาเกตนี่แน่ทุบเนียนแจกนี่อันตรายขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันดีที่เขาพูดภาษารูมีภาษารูมีคนสามจังหวัดชายแดนใต้เกือบทั้งหมดจะอ่านเป็นคนสามจังหวัดชายแดนใต้ไม่ใช่แค่พูดครับไม่ใช่แค่เขาพูดมาลายูเพียงอย่างเดียวมาลายูเขาก็อ่านเป็นรูมีเขาก็อ่านเป็น เพราะเขาสอนตั้งแต่ตาดิกาฟัรดูอินบ้านเราเรียกฟัรดูอินที่นู่นเรียกตาดิกา
เด็กทุกคนนั่นแหละจะเรียนรูมีทุกคนเพราะมันมีคาบสอนรูมีแล้วก็สอนทุกวันอาหรับสอนมาลายูสอนรูมีสอนภาษาอังกฤษเขาสอนสมัยรุ่นผมเด็กๆนะทำให้เราโตเป็นผู้ใหญ่ทำให้เราอ่านได้ทีนี้ตามใจเขาจะพูดภาษาอะไรเราก็เข้าใจทีนั้นแต่คนอาวามชาวบ้านธรรมดาในนาอินดูแหละฉะนั้นคนอาวามที่อ่านตำราไม่ได้พยายามเรียนรู้ให้ดีพอสงสัยปั๊บอย่าคิดเองถามได้เลยทีนี้เขาก็จะชี้แจงจะอธิบายให้กับเราที่มาที่ไปเป็นเช่นไรในยุคสมัยปัจจุบันนี้นะไม่ใช่ว่าง่ายที่จะได้วิชาการที่ชัดเจนแม้กระทั่งฮะดีษบางฮะดีษคนของเราที่เรียนไม่ได้ระดับฮะดีษแต่มาอธิบายฮะดีษจะยกตัวอย่างคนที่ในฮะดีษนบีที่มีคนถามว่าผู้หญิงคนหนึ่งเขาถือศีลเขาละหมาดกิยามุลไลล์ทุกคืนกลางวันเขาถือศีลอดแต่เขาเนี่ยนะมักจะใส่ร้ายป้ายสีคนบ้านใกล้เรือนเคียงยีรานของเขาทีนี้นบีบอกว่าคนคนนั้นเขาไม่มีความดีวันอาคิเราะห์เขาต้องลงนรกคนของเราที่เรียนเองนั่นน่ะเขาก็แปลอย่างนั้นเขาไม่ได้อธิบายรายละเอียดทางที่ในรายละเอียดที่อุลามะอธิบายความดีที่เขาถือศีลอดเขาก็ได้ความดีนั้นไปการที่เขาละหมาดกิยามุลไลล์เขาก็ได้ความดีสุขส่วนนั้นไปไม่ใช่ไม่ได้ความดีเมื่อตามสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้ย่อมได้ความดีแต่ที่นบีว่าไม่มีความดีหมายถึงความดีที่เขาได้ทั้งสองความดีนั้นเป็นความดีซุนนะห์เมื่อไปชั่งน้ำหนักกับบาตรที่เขาใส่ร้ายยีรานของเขานั้นความดีนั้นแทบจะไม่มีผลเลยนั่นคือความหมายครับว่านบีว่าคนนั้นไม่มีความดีแต่ไม่อธิบายกันไม่อธิบายแล้วไปสอนเด็กมั่วๆละเด็กก็มาพูดตามภาษาเด็กเพราะเด็กมันไม่รู้อยู่แล้วทำให้ครูผู้สอนต้องเพิ่มศักยภาพตัวเองสักอิดไม่ใช่ไม่ทันชัดแล้วมาสอนเด็กเด็กก็พาปากไปเรื่อยนั้นทีนี้ทำให้คนที่เข้าใจผิดคนนั้นบ้านอยู่ใกล้ฉันยีรานของฉันฉันเคยด่ามันฉันก็ไม่ทำนั่นแหละความดีเพราะยังไงฉันก็ไม่มีความดีบันไลเลยทีนี้สาเหตุเพราะความชุ่ยของเราไม่เรียนให้ดีแล้วจะไปสอนเด็กเราเรียนเท่าไหนแล้วก็สอนเด็กเท่านั้นเด็กจะไม่พลาดแต่นี่สอนเกินกำลังที่ตัวเองเรียนนั่นตัวอย่างและมีอีกมากมายเปลือกฮะดีษเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันที่เขาพูดออกมาแล้วก็บอกแต่เปลือกเนื้อไม่ได้แกะให้เนี่ยเสียหายหมดเลยอันนั้นแค่ตัวอย่างเดียวนะยังมีอีกเยอะแยะแต่ไม่อยากจะพูดในบางครั้ง ฉะนั้นการเรียนศาสนาอันดับแรกสิ่งที่จำเป็นกับเราจำเป็นกับเราเกี่ยวกับละหมาดเกี่ยวกับอาเกดะเกี่ยวกับการถือศีลอดเกี่ยวกับการจ่ายซะกาตเพราะเราต้องทำสิ่งนี้มันอยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยคือย่าปากครอบจริงๆไม่ต้องไปเรียนว่าระดับเราตัฟซีรฮะดีษตัฟซีรอัลกุรอานนั้นไม่ใช่ระดับเราคนจะเรียนระดับนั้นต้องมีวิชาอัลลอฮ์อันนี้วิชาอัลลอฮ์เราไม่เคยผ่านเลยเราก็ไปเรียนทีนี้มันเสียหายเอาแป๊บหนึ่งดีมัมวางคล่องแคล่วตัวมาสลามอะไรกุ้มผือมั่งหลังซูรีป้าเหลือได้บนหลังคาก็เหลือ
เหลือเหลืออีกสองที่นั่งได้แสดงว่าตีมามจะไปกันใช่ไหมใช่คือเมื่อวานการลืมไปแล้วแต่มันลืมบัตรมันลืมจองไปผมไปนครเมื่อวานไปท่านสูงเมื่อวานเนี่ยก็ย้ายการลืมไปแต่นี่มันไม่มาจองไปมันลืมวันนี้จะไปได้อินชาอัลเลาะห์เดี๋ยวไปรับที่บ้านได้ครับครับอัฟวานมาดูประเด็นของเราเมื่อกี้ก็คือเราจะต้องเรียนรู้สิ่งที่จำเป็นกับเรานั่นคือเราคนอาวามเรียนได้สำหรับเราอันนั้นน่ะเหมาะที่สุดและจำเป็นที่สุดไอ้เรื่องอื่นไปจากนั้นน่ะปล่อยให้คนที่เรียนมากๆเขาจัดการเองทีนี้ล่าสุดเกี่ยวกับวิชาอุซูลวันก่อนเราเรียนเกี่ยวกับศิฟาตกาลามใช่ไหมซึ่งกาลามเดิมของอัลลอฮ์เราอธิบายแล้วปราศจากตัวอักษรไม่มีเสียงไม่มีก่อนหลังกาลามของอัลลอฮ์ก็เด่นศิฟาตกาลามของอัลลอฮ์ก็เด่นทรงเดิมมีไม่มีจุดเริ่มต้นเหมือนซาตอัลลอฮ์นั่นแหละก็เด่นมีไม่มีจุดเริ่มต้นฉะนั้นจำให้ดีจำให้แม่นคุณสมบัติของอัลลอฮ์ทุกคุณสมบัติก็เด่นทั้งนั้นไม่มีคุณสมบัติบาฮรุเพราะอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงเดิมเป็นผู้ก่อเดิมส่วนเราผู้บาฮรุสิ่งใหม่ซาตเราใหม่ศีฟาตของเราทุกศีฟาตบาฮรุหมดไม่ก่อเดิมสักอย่างเดียวฉะนั้นอย่ามาสลับสับมั่วเอาศีฟาตเราไปให้อัลลอฮ์เอาสิฟัตอัลลอฮ์มาใส่ที่เราอย่าเอาคุณสมบัติของไม้ไปให้อัลลอฮ์เอาคุณสมบัติก่อเดมมาให้กับของบาฮรูไอ้นั้นแสดงว่ามะริฟัตยังไม่มีอิบาดัตยังมีปัญหาฉะนั้นเรียนรู้ให้ดีสิฟัต20นี้สำคัญบางคนถูกเขาหลอกก็ไปพูดในร้านน้ำชาผมไม่เอาสิฟัต20พอเพื่อนถามอัลลอฮ์มีความสามารถไหมตนเชื่อหรือเปล่าอัลลอฮ์มีความสามารถว่าเชื่อนั่นแหละมีความสามารถในภาษาอาหรับว่าเรียกอัลกุดรอตุนั่นแหละสิฟัตอัลลอฮ์นั่นแหละสิฟัต20อัลลอฮ์มีหรือเปล่าล่ะอัมมีนั่นแหละคนอาหรับเรียกอัลวูจูดูที่แปลว่าอัลลอฮ์ทรงมีเลยทําให้คนที่ถูกหลอกเหล่านั้นน่ะสิ่งที่เขาพูดเขาก็ไม่เข้าใจผมไม่เอาสิฟัต20แต่มันเชื่อนะอัลลอฮ์มีแต่ว่าไม่เอาสิฟัต20แต่ว่าดูมันเชื่อนะว่าอัลลอฮ์สามารถอัลลอฮ์ทรงรู้มันรู้มันเชื่อหมดมันเชื่อมาเรานี่แหละไอ้เรื่องสิฟัต20แต่ความที่มันไม่เข้าใจปากมันก็เลยพูดตามภาษาไม่เข้าใจแต่ที่ต่างกับเราพระเจ้าของเขานั้นมีสิฟัตบาฮรุคือมีที่แล้วก็มีทิศนี่มาเพิ่มใหม่มี2แล้วนะจบเอทีนี้ส่วนของเรานั้นทั่วโลกยุคสมัยนบีจนมาถึงปัจจุบันไม่อนุญาตให้ที่กับอัลลอฮ์เด็ดขาดนะจำให้ดีทีนี้เมื่อเราเรียนแล้ววูจูดกีดามบากอจนถึงกาลามซีฟัตถัดไปกาวนูฮูกอดีรอนที่เราแปลว่าการทรงสามารถของอัลลอฮ์กาวนูฮูกอดีรอนนั้นซีฟัตหนึ่งเหมือนกันอิหม่ามอัชอะรีบอกว่ากานูฮูกอดีรอนก็คือการที่อัลลอฮ์มีคุณสมบัติกอดเราะห์นั่นแหละกานูฮูกอดีรอนเช่นเดียวกันกานูฮูมูริดันสภาพการเจตนาของอัลลอฮ์ก็คือซีฟาตหนึ่งของอัลลอฮ์เหมือนกันซีฟาตกอดเดมเหมือนกันก็คือการที่อัลลอฮ์มีคุณสมบัติอิรอดะนั่นแหละกาวนูฮูมุริดันเช่นเดียวกาวนูฮูกอดีรอนกาวนูฮูมุริดันกาวนูฮูอาลิมันก็เหมือนกันกาวนูฮูอาลิมันก็คือสภาพการอัลลอฮ์ผู้ทรงรอบรู้ก็คือการที่อัลลอฮ์มีคุณสมบัติอิลมู
นั่นแหละเขาเรียกว่ากาวนูฮูอาลิมันเจ็ดสิฟัตมานาวิยะเนี่ยเป็นอย่างนั้นหมดเลยกาวนูฮูกาดิรอนกาวนูฮูมุริดันกาวนูฮูอาลิมันและกาวนูฮูฮัยยันสภาพของสภาพการของอัลลอฮ์ผู้ทรงเป็นสิฟัตนี้ก็หมายถึงอัลลอฮ์มีคุณสมบัติฮัยยันนั่นแหละกาวนูฮูฮัยยันไม่ได้ยากเลยสิฟัตมานาวิยะกาวนูฮูซามีอันสภาพการอัลลอฮ์ผู้ทรงได้ยินก็การที่อัลลอฮ์มีคุณสมบัติสามะนั่นแหละกาวนูฮูซามีอันกาวนูฮูบาซีรอนที่เขาแปลว่าสภาพการของอัลลอฮ์ผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นก็คือการที่อัลลอฮ์มีคุณสมบัติบาซอบนั่นแหละกาวนูฮูบาซีรอนและกาวนูฮูมุตะกัลลิมันเต็ม20ที่นั้นที่แปลว่าสภาพการอัลลอฮ์ผู้ทรงพูดก็หมายความว่าซาตอัลลอฮ์การที่ซาตอัลลอฮ์มีคุณสมบัติกาลามนั่นแหละเขาเรียกว่ากาวนูฮูมุตะกัลลิมันและทั้งหมดสิฟัตอัลลอฮ์นั้นก็เด่นหมดเลยไม่บาฮรูสักสิฟัตหนึ่งตั้งแต่วูจูดกีดามบากอจนถึงกาวนูฮูมุตะกัลลิมันสิฟัตก็เด่นหมดนั่นจำให้ดีนั่นเมื่อเราเรียนรู้สิฟัตอัลลอฮ์ครบ20สิฟัตเข้าใจแล้วเราจะได้ชื่อว่าคนมะริฟะห์นั่นคนรู้จักอัลลอฮ์เมื่อเรียนรู้เข้าใจแล้วเราจะไม่ให้อวัยวะกับอัลลอฮ์แน่นอนเราจะไม่ให้ทิศกับอัลลอฮ์แน่นอนอวัยวะเราให้ไม่ได้เพราะอวัยวะมีได้เฉพาะยิเซมอัลลอฮ์ไม่ใช่ยิเซมมีไม่ได้เด็ดขาดเราจะไม่ให้ทิศกับอัลลอฮ์เด็ดขาดเพราะสิ่งที่มีทิศคือสิ่งนั้นต้องเป็นของใหม่ฉะนั้นคนรู้จักอัลลอฮ์จะไม่ให้อวัยวะและจะไม่ให้ทิศกับอัลลอฮ์และมาก็แปลกทิศก็หลายแห่งอย่างที่กิตาบบอกและมุญัสซิมาทั้งหมดแบ่ง12พวกมุญัสซิมาเองมันก็ทะเลาะกันเองเรื่องอะกีดะห์มุญัสซิมาหนึ่งให้ที่แห่งหนึ่งมุญัสซิมาอีกหนึ่งมันให้ที่อีกแห่งหนึ่งไม่เหมือนสักคนหนึ่งทำให้เรารู้และเราเคยได้ยินการโพสต์ของมุญัสซิมาการสอนของมุญัสซิมาสอนแบบแปลกสอนแบบเขากับแบบเรามันต่างกันของเราถ้าสอนกิตาบเล่มหนึ่งจะเล็กหรือใหญ่กิตาบอะไรก็ตามตั้งแต่หน้าแรกจนกระทั่งหน้าสุดท้ายจบหน้าสุดท้ายก็อ่านกุลฮูให้เจ้าของกิตาบแต่สอนแบบมุญัสซิมะไม่มีทางได้อ่านกุลฮูประเด็นแรกที่ไม่มีทางได้อ่านกุลฮูมันสอนไม่หมดสักเล่มนึงเล่มนึงอ่าน5บรรทัดมันก็พลิกไปเป็นร้อยๆเล่มร้อยๆหน้าอ่านตรงที่มันคิดว่าไอ้นี่น่าจะเข้าข้างเรามันอ่านตรงนั้นและบ่อยครั้งอิบาระนั้นไม่ได้บอกแบบนั้นแต่มันอธิบายเข้าข้างตัวเองไม่มีจบสักครั้งหนึ่งเลยไม่ได้ขอตามกิตาบแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตมาเพราะเขาไม่ได้เรียนแบบนั้นอันนั้นเราต้องเข้าใจทำให้ฮูกุมที่ออกจากปากของเขานั้นครึ่งครึ่งกลางกลางขาดขาดเกินเกินสาเหตุเพราะเรียนกระโดดเหมือนกบบนบิงนาเคยเห็นกบไหมกบมันกระโดดได้มันไปเรื่อยเช่นเดียวกันหลักอะกีดะห์เนี่ยเราสังเกตหลายคนไปให้ที่ไม่เหมือนสักคนหนึ่งในขณะที่อะฮ์ลิสซุนนะห์วัลญะมาอะห์บนหน้าแผ่นดินตามใจอะฮ์ลิสซุนนะห์อยู่ประเทศไหนจังหวัดไหนยุครุ่นไหนอะกีดะห์เหมือนหมดอัลลอฮ์มีก่อนที่มีก่อนทิศให้ที่ให้ทิศกับอัลลอฮ์ไม่ได้เด็ดขาดฟังทันทีอะกีดะห์เมื่อเราพูดคนฟังก็ต้องคิดต้องคิดนะถ้าคิดมันสะดุดถามได้สะดุดตรงไหนถามได้ทันทีเพราะถ้าของจริงต้องอธิบายได้แต่ถ้าของเท็จอธิบายไม่ได้เลยคนที่พูดเท็จบอกว่าบางคนว่าอยู่บนฟ้าพอเราถามกลับแล้วก่อนอัลลอฮ์สร้างฟ้าล่ะอัลลอฮ์อยู่ตรงไหนเงียบกริบไอ้ทีนั้นเพราะมันเท็จอ่ะ
อีกคนล่ะบอกว่าอยู่บนบัลลังก์เราถามกลับก่อนสร้างบัลลังก์อยู่ไหนล่ะเงียบเหมือนกันที่ทุกแห่งบาฮรูมไม่อนุญาตให้กับอัลลอฮ์เด็ดขาดอายัดมุฮกามัตอายัดที่ชัดเจนในอัลกุรอานต่างก็บอกอัลลอฮ์ปราศจากที่แต่มาเอาอายัดสองแง่สองงามแปลเข้าข้างตัวเองให้ที่เฉยไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเรียนรู้เพราะนบีบอกในอนาคตในอดีตมาแล้วพันกว่าปีที่นบีเรากล่าวว่าอิฟตารกอติลยาฮูดูอัลวาฮิดะติวะซับอีนฟิรกะชาวยาฮูดีจะแตกเป็น71กลุ่มยาฮูดีก็หลายกลุ่มยาฮูดีไซโอนิกก็กลุ่มนึงยาฮูดีที่ไม่ใช่ไซโอนิกก็อีกกลุ่มนึงไม่ใช่เหมือนกันยาฮูดีที่เป็นศัตรูกับอิสลามและทำลายอิสลามก็มียาฮูดีที่เป็นศัตรูแค่หัวใจเกลียดอิสลามแต่ก็ไม่ได้ทำลายก็มีเลยตอนสงครามที่ผ่านมาคนต่อต้านเนทันยาฮูยาฮูดีด้วยกันก็เยอะยาฮูดีที่ต่อต้านนั้นไม่ใช่ไซอุนิตเหมือนเนทันยาฮูเนทันยาฮูมาไซอุนิตเป็นยาฮูดีจอมทำลายถ้าไม่ใช่คนยาฮูดีมันจะมองว่าอยู่ในสถานะเดียวกับสัตว์ไม่มีเกียรติเลยมันกล้าได้เป็นว่าเล่นทางที่ในอิสลามสอนเมื่อเป็นมนุษย์สถานะจะต้องเหนือกว่าสัตว์แต่ถ้ามนุษย์คนนั้นปฏิเสธอัลลอฮ์ไม่มีอีมานเขาน่ารังเกียจกว่าสัตว์อีกในวันอาคิเราะห์เพราะวันอาคิเราะห์สัตว์ไม่ต้องลงนรกแต่มนุษย์ที่มีเกียรติบนดุนยานี่แหละต้องไปอยู่ในนรกเข้าใจมั้ยจีเช่มั้ยอย่าละเมออย่ามาอย่าละเมอทึกนึกถึงย่านะไม่ตะอะไม่ไม่ตัดหญ้าให้วัวทีอย่าละเมอถึงนู่นอยู่ตรงนี้ไปมาแล้วพยายามเก็บวิชาให้ได้มากที่สุดเช่นเดียวกันวัฟตารกตินนัสรอและนัสรอนีก็จะแตกเป็น72กลุ่มยาฮูดี71นัสรอนี72วัฟตารกตินนัสวัฟตารกตอุมมะติส่วนอุมัตของฉันจะแตกในอนาคต73ฟิรกะห์แตกเป็น73พวกฉะนั้นในยุคของเราได้เห็นพวกแปลกๆยุคเรานี่ได้เห็นเยอะมากสารพัดสารเพละหมาดบนผ้าซาญะดอห์ไม่ได้ดึงซาญะดอห์ออกถามว่าทำไมเดี๋ยวหน้าปากไม่ถูกพื้นมัสยิดนะดูมันซะทีนี้ถ้าเป็นเช่นนั้นนะก็ต้องดอกออกกระเบื้องไม่ถูกปูนล่ะพอดอกออกเหลือแต่ปูนก็ต้องดอกปูนออกถามว่าทำไมไม่ถูกทรายล่ะไม่จบไม่สิ้นอย่างที่นั้นนั่นคือความไม่เข้าใจทำหูกลมเองขึ้นมาจะน่าเอ็นดูนะเนี่ยเป็นสัจธรรมจริงๆสมัยนบีนั่นนะแกอ่านตำราไม่ได้เขียนก็ไม่เป็นแต่ขีดนั่นนะขีดได้นบีเอาไม้นบีขีดลงบนดินขีดเส้นตรงแล้วก็ขีดเป็นก้างปลาขวาซ้ายซอบะถามนี่อะไรยารอซูลุลลอฮ์นบีก็บอกว่าเนี่ยฮาซาซิรอตีมุสตะกีมานี่แนวทางฉันจะตรงดิ่งไม่มีการขาดตอนแม้แต่ยุคสมัยเดียวจะขาดดิ่งขาดตรงก็คือจะตรงดิ่งตั้งแต่ยุคฉันจนกระทั่งเกียร์มาจะมีคนสืบทอดตลอดจะไม่มีการขาดตอนเลย
ทีนี้ซอบาก็ถามว่าที่เป็นก้างปลาล่ะยารอซูลุลลอฮ์แล้วนบีก็เลยบอกว่าที่เป็นก้างปลาเนี่ยก็แตกมาจากกลุ่มจำนวนมากสายของฉันนี่แหละแตกมาเป็นกลุ่มต่างๆในอนาคตจนกระทั่งที่เป็นซี่เนี่ยเป็นก้างปลาเนี่ย72กลุ่มไอ้ที่กลุ่มตรงดิ่งเนี่ยกลุ่มอะห์ลิสุนนะห์วัลญะมาอะห์ซึ่งกลุ่มนี้จะมีจำนวนมากในประชาชาติของฉันจะอยู่ในกลุ่มนี้แหละมีถึง80แถวของชาวสวรรค์ทีเดียวไอ้ที่แตกเป็นก้างปลามีไม่กี่คนแต่ละแถวที่แตกออกมาแต่ในโลกโซเชียลมันพยายามปั่นดูของเรามันดูน้อยคนของเขามันดูมากทางที่พอเราตรวจเช็คแต่ละหมู่บ้านบ้านหมู่บ้านไม่มีสักคนบางหมู่บ้านมีแค่2คนแต่มันดูในโลกโซเชียลมันมีมากของเขานี่จะไหนดูนี่แต่มันยอมลงทุนมหาศาลจ้างคนเก่งๆด้านไอทีไปทำงานสาขาใหญ่ Facebook มาเลเซียเพื่อจะปิดกั้นความจริงเพราะเขารู้ว่าโลกสมัยปัจจุบันนี้คนเขาจะดูโทรศัพท์กันเยอะและของจริงเขาปิดหมดที่ยังสามารถโผล่มาได้ความที่มันเยอะเกินของจริงมันก็ไม่สามารถจะปิดกั้นได้หมดเหมือนไอรอนโดนของอิสราเอลนั่นนะมันสกัดขีปนาวุธได้หมดแต่ด้วยความมากของฮามาสลงไปมันก็ตกดึมเหมือนกันนั่นแหละความที่มันมากมันสกัดไม่หมดนี่ก็เหมือนกันเพราะสายของเราเนี่ยเยอะจริงๆสายคาวาริจมีไม่กี่คนแต่ถ้ามีมันป่วนทันทีแหละเหมือนยาฮูดีบนโลกใบนี้แหละไม่กี่คนยาฮูดีบนโลกใบนี้สถิติไม่เกิน20ล้านคนในขณะที่ไม่ใช่ยาฮูดีมีตั้ง 7-8,000 ล้านคนเทียบได้ 7-8,000 กับ20เทียบกันไม่ได้คนละเรื่องแต่มันปั่นกระแสจนดูนั่นนะมีแต่มันนี่เราต้องทันเกมในสมัยปัจจุบันเราต้องทันเกมทีนี้เรื่องอาเกดะมีโอกาสถ้าใครสอนมีโอกาสเราเรียนเพราะมันสำคัญมากพลาดอย่างอื่นมันไม่หนักหนาอะไรแต่ถ้าพลาดอาเกดะมันหนักหนามากใครก็ช่วยไม่ได้เพราะพลาดอาเกดะเขานึกถึงเราจะอ่านกุลฮูให้เราสักหน่อยก็เปล่าเอาไม่ได้แล้วอาเกดะมันปังยาฮูดีมันรู้ดีแซตานมันก็รู้ดีเลยอยากจะทำลายสิ่งนี้ให้ได้มากที่สุดแต่ครูของพวกเราก็ไม่ยอมเหมือนกันรักษาสิ่งนี้มากกว่าชีวิตด้วยเหมือนกันเพราะถ้าสิ่งนี้ถูกทำลายสิ่งอื่นพังพินาศหมดทีนี้ทำให้เรารู้เลยว่าการเรียนซีฟาต20นี่สำคัญยี่ซีฟาต20เราต้องการเรียนที่เราต้องการเรียนที่อุลามะบอกให้เรียนนบีบอกให้เรียนอัลลอฮ์บอกให้เรียนในกิตาบเป็นพันๆเป็นหมื่นๆเล่มบอกให้เรียนสาเหตุให้รู้จักพระผู้เป็นเจ้าเมื่อรู้จักพระผู้เป็นเจ้าเดินสะดุดก้อนหินยังมีค่าอัลลอฮ์ลดบาปเพราะมารีฟัตเรามีแต่ถ้าไม่รู้จักพระผู้เป็นเจ้าต่อตกเครื่องบินก็พลับอย่าว่าแต่สะดุดก้อนหินยาฮูดีตกเครื่องบินได้ความดีไหมล่ะไม่ได้เพราะเขาได้ทำลายอีมานของเขาด้วยการให้ลูกกับอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันมุจจสิมาตกเครื่องบินตายก็เปล่าไหมกันทำไมได้ทำลายอาเกดะตัวเองให้ที่กับอัลลอฮ์เรียบร้อยแล้วจบเลยทีนี้แต่ในบางครั้งผู้นำของเราตัวเองไม่ยอมเรียนไปเอาคนอาเกดะพังพินาศมาพูดให้ชาวบ้านฟังแล้วชาวบ้านจะได้อาเกดะที่เที่ยงตรงได้ยังไงเมื่อคนมาพูดเองอาเกดะมันก็เป็นอาเกดะมุซังไม่ใช่อาเกดะอะลิสุนนะห์อาเกดะมุซังกัน
นี่คือความร้ายจิตสำนึกกับรายวิชาการทำให้คนตามพลอยเดือดร้อนเราอยากได้ความรู้ลูกหลานเราฉลาดส่งไป3จังหวัดชายแดนใต้ถ้าจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องดุนยาส่งไปกรุงเทพได้ที่พูดอย่างนี้เพราะ3จังหวัดชายแดนใต้โดยเฉพาะปัตตานีมันเป็นแหล่งวิชาการโดยตรงบางคนไปหลงประเด็นอยากจะให้ลูกมีศาสนาไปส่งเมืองหลวงและกลับมาถามว่าอันได้จากนู้นกลับมาจากนู้นบอกว่าจบแล้วเรียนมีสอนมีอ่านกิตับเป็นสักคนไหมไม่มีสักคนหนึ่งแล้วคุณมาจบยังไงถูกหลอกว่าจบเพื่อนให้ประกาศสนียบัตรติดฝาผนังแต่ตัวเองยังอ่านกิตับไม่เป็นแล้วมันจบยังไงแบบนั้นเยอะในลักษณะปัจจุบันเด็กก็พอมีประกาศนียบัตรก็หลงตัวเองกูก็ทำไม่ธรรมดาแล้วมีความรู้แล้วกูเนี่ยพ่อแม่พลอยดีใจด้วยแต่พอเพื่อนยื่นกิตับให้อ่านนี่หมายความว่ายังไงกิตับว่าอย่างนี้ความหมายยังไงอย่าว่าแต่มันจะให้มันยังอ่านไม่เป็นและไม่น่าเอ็นดูค่าเทอมก็แพงค่าเดินทางก็ไกลแต่ได้ไม่คุ้มเสียไปอยู่ปอนอมันไม่รู้หรอกกระต้อมเล็กๆมันไม่ใช่มหาลัยไม่มียูนิฟอร์มสวยหรูดูมันเหมือนไม่มีสง่าราศีเลยแต่วันไหนมันกลับมานะมึงได้เห็นแหละมันสอนกีตาร์มึงได้สบายแหละแต่ต้องไปเรียนนะไม่ใช่ไปกินนอนเที่ยวนะไม่เอาอะไรแบบนั้นในเรื่องของเรื่องต้องเข้าใจเรื่องให้ดีทีนี้ทุกเมื่อเราเรียนซิฟาต20ครบคู่สู้ของซิฟาต20เขาเรียกว่าซิฟาตมุสตะฮีลวูจูดกิดาบากอกาจนถึงกานุฮุมุตะกัลลิมาตเรียกซิฟาตวาญิบสำหรับอัลลอฮ์ส่วนคู่กรณีมีวูจูดคู่สู้ก็คือไม่มีไอ้ไม่มีนั้นมุสตะฮีลกีดามแปลว่าทรงเดิมคู่สู้อัลฮุดูสู้แปลว่าไม่ไอ้นั้นคู่สู้ของกีดามของทรงเดิมคู่สู้นั้นมุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้จะเกิดกับอัลลอฮ์อัลบากออูที่แปลว่าทรงถาวรคู่สู้อัลฟานะแปลว่าทรงมีจุดจบทรงสิ้นสลายอันนั้นมุสตะฮีลเป็นไปไม่ได้เลยคู่สู้ซิฟาต20เป็นคุณสมบัติที่มุสตะฮีลสติปัญญารับไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเราใคร่ครวญว่างๆเราใคร่ครวญให้มันเข้าใจเวลาเราว่างไปอยู่ที่สงบใคร่ครวญถึงซิฟาต20เราจะเข้าใจทันทีว่าอัลลอฮ์ของเรานั้นอย่าว่าแต่เหมือนเลยกับมัคลุกคล้ายคลึงก็ไม่และทรงสามารถยิ่งนั่นแหละความยากเก่งความมั่นใจมะรีฟัตจะเพิ่มขึ้นความมั่นใจก็จะเพิ่มขึ้นช่วงเวลาว่างเวลาสงบเอามือกายหน้าผากคิดดูเพื่อจะเราเนี่ยจะได้มีมะริฟะห์ที่ชัดเจนเมื่อเราได้มั่นใจอาซัมมั่นใจแล้ววุจูดกีดามบากอมั่นใจแล้วไม่มีไม่สามารถจะเกิดกับอัลลอฮ์ไม่ก็ไม่สามารถจะเกิดกับอัลลอฮ์จีเซมจีเรมไม่สามารถจะเกิดกับอัลลอฮ์ความเหมือนไม่สามารถจะเกิดกับอัลลอฮ์เราพ้นแล้วตรงนั้น40อากออิดส่วนฮารุส1ฮารุส1นี้หมายถึงฮารุสที่จะทำหรือไม่ทำไม่ใช่ซิฟาตเดิมของอัลลอฮ์ฮารุสไม่ใช่ฮารุสที่จะทำหรือไม่ทำ
ปัญญาไม่ได้การถ้าอัลลอฮ์จะสร้างสิ่งหนึ่งและปัญญาก็ไม่ได้การถ้าอัลลอฮ์จะไม่ทำสิ่งหนึ่งนั่นความหมายว่าฮารุสหนึ่งอัลลอฮ์จะสร้างแพะก็ไม่ได้มุสตาฮีอัลลอฮ์ไม่สร้างก็ไม่ใช่มุสตาฮีเหมือนกันนั่นก็เรียกว่าฮารุสหนึ่งกลายเป็น41นั่นแหละเขาเรียกว่าคนคนนั้นมะริฟาตุลลอฮ์นั่นแหละคนรู้จักอัลลอฮ์และคนรู้จักอัลลอฮ์นั้นแน่นอนที่สุดสิ่งที่มันดูขึ้นมาในสมองอันนั้นไม่ใช่อัลลอฮ์อย่าว่าแต่มนุษย์จะมันดูอัลลอฮ์เลยขนาดจะมันดูเนี่ยมัดในสวรรค์ยังมันดูไม่ออกว่างามขนาดไหนซอฮาบะห์เคยถามยารอซูลุลลอฮ์สวรรค์ที่ว่างามงามขนาดไหนนบีบอกว่างามชนิดที่ว่าไม่มีมนุษย์สักคนจะนึกจะมันดูขึ้นมาได้ถึงความงามของมันความอร่อยอร่อยของอาหารมนุษย์ก็ไม่สามารถจะมันดูขึ้นมาได้มันก็ว่าอร่อยขนาดไหนและจะมามันดูซัตอัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้นั่นแหละที่อุลามะบอกว่าอะไรที่ผุดขึ้นมาในสมองของเจ้าเจ้าจงรู้เสถียรอัลลอฮ์ทรงแตกต่างกับสิ่งที่เจ้ามันดูขึ้นมาน่าเงียบนี่แสดงว่าเข้าใจใช่ไหมเหมือนเนื้อจินตนาการเข้ามาอะไรนะไม่ใช่เหมือนเนื้อจินตนาการเข้ามาในจิตใจเรื่องอะไรล่ะอัลลอฮ์อยู่เหนือจินตนาการของมนุษย์สิ่งที่มนุษย์จินตนาการสิ่งนั้นไม่ใช่อัลลอฮ์ส่วนเหนือจินตนาการของมนุษย์เกี่ยวกับเนมัตความสุขสบายในสวรรค์นั้นจะบ่งบอกถึงว่าความที่มันมีความสุขมากมันงามมากมนุษย์จินตนาการไม่ถึงแต่ไม่ใช่อยู่เหนือจินตนาการมนุษย์เกี่ยวกับเนมัตสวรรค์นะไม่มุสตาฮีลที่จะอยู่ในจินตนาการของมนุษย์เกี่ยวกับเนมัตในสวรรค์แต่อัลลอฮ์มุสตาฮีลจะอยู่ในจินตนาการของมนุษย์มันคนละอย่างกันนะแต่ศัพท์ที่นบีบอกเหมือนกับเหนือจินตนาการเหมือนกันแหละแต่มันคนละอย่างกับเหนือจินตนาการเกี่ยวกับอัลลอฮ์กับเกี่ยวกับเนมัตสวรรค์เหมือนกับอัลลอฮ์มีไม่สิ้นสุดอารัชก็มีนรกสวรรค์ก็มีไม่สิ้นสุดเหมือนกันแต่คนละอย่างระดับไม่สิ้นสุดระดับไม่สิ้นสุดของอัลลอฮ์อยู่ในสถานะวาญิบอากานนรกสวรรค์ไม่สิ้นสุดอยู่ในสถานะฮารุสอากานไม่สิ้นสุดเหมือนกันเห็นไหมสถานะมันต่างกันถามว่าทำไมนรกสวรรค์มีไม่สิ้นสุดแต่ฮารุสอากานเพราะนรกสวรรค์มันมีจุดเริ่มต้นส่วนอัลลอฮ์มีไม่สิ้นสุดอัลลอฮ์มีไม่มีจุดเริ่มต้นมันต่างกันตั้งแต่ต้นแล้วเข้าใจไหมเนี่ยแซตานนั้นมันแค้นนบีอาดัมความดีมันเยอะเพราะก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างนบีอาดัมซาตานมันทําอิบาดะห์บนหน้าแผ่นดินมาแล้วหลายหมื่นปีรอซูลุลลอฮ์บอกว่าความที่ซาตานขยันอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์บนหน้าแผ่นดินเหมือนจะทุกที่เป็นสถานที่เกสุญุดของซาตานมาแล้วทำอิบาดัตอย่างที่สุดซาตานสมัยนู้นสมัยยังไม่ได้สร้างนบีอาดัมมันยังเป็นคนดีอยู่ตอนนั้นยังเป็นคนดีอยู่พอทั่วพื้นดินแล้วมันรู้จักหมดแล้วทุกซอกทุกซอยเพราะมันทำอิบาดัตมานานขอกับอัลลอฮ์ให้อยากจะขึ้นทำอิบาดัตบนฟ้าชั้นแรกอัลลอฮ์ก็อนุญาตอีก
ทำก็หลายหมื่นปีเหมือนกันขอชั้นที่สองอีกขอเรื่อยขอเรื่อยไม่ติดนะลักหลวมหรือเปล่าอย่าไปหักอย่างนั้นนะทีนี้อ่ะดูต่อทีนี้เมื่อซาตานทำความดีทำอิบาดะห์ฝาชั้นที่หนึ่ง 4-50,000 ปีขอขึ้นไปทำชั้นที่สอง 4-50,000 ปีเหมือนกันจนไต่เต้าจนฝาชั้นที่เจ็ดพออัลลอฮ์สร้างนบีอาดัมสร้างเรือนร่างนบีอาดัมแล้วอัลลอฮ์แจ้งบอกแล้วว่าเนี้ยเป็นตัวแทนของข้าจะมาปกครองบนหน้าแผ่นดินความอิจฉาของซาตานเกิดขึ้นทันทีเลยแกทำอิบาดัตมานานมากพักดีต่ออัลลอฮ์ไม่ให้ตำแหน่งอะไรแกเลยแต่นี่นี่ยังไม่ได้สร้างทีนี้ยังไม่ได้เสร็จทีเตรียมตำแหน่งให้แล้วความอิจฉามาเลยทำให้บาปบนดุนยาที่เกิดขึ้นบาปแรกคือความอิจฉาเมื่ออิจฉาก็มีอคติกับอดัมสารพัดเลยพอเสร็จสรรพวิญญาณขึ้นมาอัลลอฮ์ให้สุญูดแกจะสุญูดลงได้ยังไงกับคนที่แกอิจฉาล่ะแกมีอคติล่ะก็เผยถึงความลำพองทันทีเลยนั่นความลำพองตะกบฏเป็นบาปที่สองเลยอิจฉากับลำพองสองคุณสมบัตินี้ถ้ามีที่ผู้ใดผู้หนึ่งความดีถูกกินเกลี้ยงอิจฉากินไม่ได้เฉพาะอีหม่านมะริฟัตมันกินไม่ได้แต่ความดีที่ละหมาดมันกินผลบุญตะฮลีลมันกินผลบุญอ่านกุรอฮูมันกินกินสารพัดผลบุญความตะกบฏก็เหมือนกันมันกินสารพัดผลบุญแต่ไม่สามารถจะกินอีหม่านได้คนที่มีอีหม่านต่อสมมุติว่าเขาเนี่ยบาปมากกว่าบุญขึ้นตาจ้างแล้วบาปมันเยอะกว่ามาแล้วก็ต้องทำตามกติกาถ้าอัลลอฮ์ไม่ยกเว้นใดๆก็ต้องพาไปยนนรกนั่นแหละทุกส่วนนรกจะเลียกินหมดยกเว้นหัวใจเขาไฟนรกไม่กินเพราะอีมานของเขามีไม่ใช่ธรรมดานั่นแหละที่นบีว่าอัวลุดีนมาริฟัตุลลอฮ์อัวลุดีนมาริฟัตุลลอฮ์ให้รู้จักอัลลอฮ์เข้าไว้ให้รู้จักอัลลอฮ์เข้าไว้เพราะถ้ารู้จักอัลลอฮ์ได้อานิสงส์มากเหลือเกินเกิดล้มเป็นลมวันศุกร์ตายก็ได้อานิสงส์ถ้าไม่มีมารีฟัตไม่มีอีมานล่ะตามใจจะตายวันไหนไม่มีความหมายไม่มีราคาไม่เห็นดัจจาลที่นบีบอกว่าพอตอนเย็นวันพระหัสวันที่39หลังจากดัจจาลปรากฏตัวนบีอีสาถูกประทานลงมาพอเช้าวันศุกร์นบีอีสาฆ่าดัจจาลดัจจาลก็ตายวันศุกร์แสดงว่าได้เข้าสวรรค์ในดัจจาล ไม่ได้เข้าหรอกเพราะมันกาเฟรเนตันยาฮูยาฮูดีศัตรูอิสลามเบอร์หนึ่งในยุคปัจจุบันที่เผยตัวเป็นศัตรูอิสลามสมมุติฮามัดยิงโทมาฮอกไปตกหัวบนหัวของเนตันยาฮูตายในวันศุกร์ได้เข้าสวรรค์ไม่ได้เข้าหรอกเพราะจะเข้าสวรรค์เขานับอีมานเป็นที่ตั้งวันนู้วันนี้ไอ้นั้นเป็นปลีกย่อยนะจำให้ดีนี้มัวแต่นึกถึงวันเรียนไม่เอาถ้าฉันได้ตายวันศุกร์ร้อยปลอดภัยแต่ตัวเองไม่เรียนจะเอาอะไรมาปลอดภัย
ทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่าซีฟาต20 20เราเข้าใจซีฟาต20กู้สู้20เราก็เข้าใจว่าไม่สามารถจะมีได้กับอัลลอฮ์และก็ฮารุสหนึ่งหมายถึงฮารุสที่อัลลอฮ์จะสร้างหรือไม่สร้างอัลลอฮ์ฮารุสจะทำให้คนหนึ่งอายุสั้นหรืออายุยาวจะให้ต้นไม้นั้นเล็กหรือใหญ่ล้มหรือไม่ล้มนั้นฮารุสทั้งสิ้นไม่ใช่ว่ามุสตาฮีดอัลลอฮ์จะทำให้ต้นไม้นั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มุสตาฮีดไม่ใช่ฮารุสเลยทุกอย่างที่เป็นของฮารุสอยู่ในดุลอำนาจของอัลลอฮ์อยู่ในตะลุกกอดราส่วนของมุสตาฮีดอัลลอฮ์ไม่ตะลุกตั้งแต่ต้นของฮารของวาญิบอัลลอฮ์ก็ไม่ตะลุกตั้งแต่ต้นทีนี้เราก็เข้าใจแล้วอ๋อ41อากอิดเราเข้าใจทีนี้วุญูดจนถึงกานูมุตะกัลลิมาน20และทั้งหมดนั้นหลักฐานมันอยู่ตรงไหนหลักฐานด้านอักลีโลกใบนี้ไหนหลักฐานอัลลอฮ์ทรงเดิมก็โลกนี้แหละถ้าอัลลอฮ์บารูก็ไม่สามารถจะสร้างอะไรได้เหมือนกับเราก็บ้ารู้สร้างแมลงวันสักตัวเราก็สร้างไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์บ้ารู้ก็สร้างไม่ได้เหมือนกันนะในหลักฐานอัลลอฮ์ทรงแตกต่างกับของใหม่ก็โลกนี้แหละถ้าอัลลอฮ์เหมือนกับของใหม่ก็สร้างอะไรไม่ได้เหมือนกันเหมือนกับเราเป็นของใหม่สร้างอะไรไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่อยู่บนฟ้าสิ่งที่อยู่ใต้ดินสิ่งที่อยู่ตอนหน้าเราและด้านหลังเราขวาเรามือเราขวามือซ้ายมือของเราสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะสร้างเราได้เพราะสิ่งเหล่านั้นมันก็คือมักลุกเหมือนกับเราส่วนผู้ที่สร้างเราผู้ที่มีก่อนที่มีก่อนทิศนั่นคือผู้ที่มีความสามารถถ้าผู้ที่มีทิศผู้นั้นไม่มีความสามารถผู้นั้นก็คือมักลุกเหมือนกับเราเราก็มีทิศเราก็มีที่เราก็เลยไม่มีความสามารถลองสร้างแพะสักตัวเลยนะถ้าสร้างได้ก็ไม่ต้องไปซื้อเลย เพราะสร้างไม่ได้เลยต้องซื้อฉะนั้นทุกอย่างที่มีที่ทุกอย่างที่มีทิศทุกอย่างนั้นคือของใหม่ทุกอย่างนั้นไม่มีอำนาจส่วนผู้มีอำนาจสร้างคือผู้มีก่อนทิศผู้ปราศจากที่ปราศจากทิศเข้าใจที่นี่นะนี่ผมย้ำบ่อยเรื่องนี้ต้องการให้ชัดให้ชัดแล้วชัดอีกชัดอีกชัดแล้วให้ชัดนี่เพราะเขาก็โพสต์ของขี้หกทุกวันทุกวันเขาโพสต์อัลลอฮ์น่าอินดูนและสัปดาห์ที่แล้วผมดูเขาโพสต์คล้ายนี่เหมือนกันอัลลอฮ์สามารถยืดหยุ่นอะไรแล้วมันโพสต์นะอัลลอฮ์เป็นสปริงหรือไงวะอัลโหลน่ากลัวจริงๆอัลลอฮ์ยืดหยุ่นย่อตัวได้ขยายตัวได้ผมพูดขนาดนั้นโอ้น่ากลัวมากน่ากลัวฉะนั้นลูกหลานเราถ้าจะให้ปลอดภัยเราต้องส่งเรียนลูกหลานเราเรียนศาสนาเรียนแนวทางสายกิตาบจะเรียนระบบโรงเรียนก็ไม่ว่าแต่ในโรงเรียนเขาสอนสายกิตาบเรียนไปเถอะเพราะกิตาบมันคือตำราของศาสนาเนื้อของอัลกุรอานและเนื้อของหะดีษส่วนหนังสือแปลไทยเท่าที่เราพบมันเป็นตำราพันนิดซะส่วนมากพ
พูด10อย่างในตำราแปลไทยผิด4 5ถูก4 5แล้วมันจะเป็นตำราศาสนาได้ไงแบบนั้นตำราศาสนาเนี่ยกี่พันข้อที่พูดต้องเป๊ะทุกข้อไม่เป๊ะไม่ได้แต่ปัจจุบันตำราพาณิชย์ถูกตีตลาดเกลื่อนเพราะคนอ่านกิตาบมีน้อยอ่านแปลไทยแล้วกันลุยหมดแต่ละคนยิ่งตำราแปลไทยระบาดบาโลก็ยิ่งระบาดถามว่าทำไมมันสอนคนให้เห็นแก่ตัวเพราะมันเป็นตำราพาณิชย์มันไม่ใช่เป็นตำราศาสนาเราเคยเจอเจ้าของตำราที่แต่งตำราพาณิชย์เราเอาคำพูดในตำราที่เขาแต่งถามเขากลับเขายังตอบเราไม่ได้เลยต้นแปลยังไงอย่างนี้พอเราถามกลับมองตาระกิปอกกิปอกตอบไม่ได้บางทีเราหมั่นไส้เราก็เลยว่ากูถ้าจะแต่งดีกว่าแต่งไหมแบบนี้แต่งชุยๆอย่างนี้กว่าแต่งไหมน่าเสียดีนะถ้าตำราบ้าๆแบบนั้นเราก็แต่งเป็นตำราบ้าๆแบบนั้นเพียงแต่ว่าเวลาของเรามันไม่มีและอีกอย่างตำรากิตาบนี่ก็เยอะแล้วเยอะมากเมื่อเรามีมะริฟาตนั่นแหละอิบาดัตก็เริ่มนับแสดงว่าถ้าที่ผ่านมาเราก็ละหมาดแบบนั้นแหละมะริฟาตไม่มีก็แสดงว่าก็ต้องชดนั่นแหละฉะนั้นคนอาวามในยุคปัจจุบันชดละหมาดฟาร์ดูดีที่สุดสุนัตนูนี่นั่นปล่อยให้คนที่ไม่เคยทิ้งละหมาดเขาทำคนที่เขามีมะริฟาตตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่สาวให้เขาทำไอเรายังไม่เข้าใจทีเร่เพิ่งมาเข้าใจเร่แสดงว่าต้นชดให้หมดเซฟดาวูดเบนอับดุลลอฮ์สมัยแกมีชีวิตเจ้าของกิตาบฟะรอมาซาอิลเขาถามยาเซฟถ้าตอนหนุ่มสาวเราไม่ได้ละหมาดเราชอบเที่ยวทำงานบ้างละหมาดไม่ค่อยได้ละหมาดมาละหมาดก็ต่อเมื่ออายุมากแล้วความที่มากที่เราทิ้งจำไม่ได้วักตูไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้กี่วักตูเราจะต้องชดด้วยไหมแซกทางที่เราจำไม่ได้นี่ว่ากี่วักตุแซกบอกว่าวาญิบเด็ดขาดจะต้องชดแซดาวุฒิตอบอย่างนั้นวาญิบเด็ดขาดที่จะต้องชดและฮารามเด็ดขาดถ้าเจ้าจะทำสุนัขในขณะที่ฟัรดูไม่ชดแซกดาวุฒิตอบควบเลยแซกดาวุฒิบางคนไม่เข้าใจศาสนาเพิ่งมาย่างตอนที่40เส้นผมเริ่มขาวบ้างแล้วเพิ่งเริ่มมาย่างพอมาย่างปั๊บกอดอกะเอมุดไม่ทำสุนัตเอาทุกวักตูสุนัตรอวาติบดูฮาสูรุกตะยุดอาวาบินเอาหมดนั่นแหละเรียกว่าอิบาดัตปราศจากความรู้เรียนไม่เอาเนี่ยพอเพื่อนถามตนไปเรียนเล่มไหนสุนัตทำสุนัตได้ก็โดยติดค้างในกิตาบไหนบอกก็แน่นอนมันก็ตอบว่ากูไม่เคยเรียนกิตาบมันก็ตอบแบบเพราะมันไม่เคยเรียนจริงๆถ้ามันเคยเรียนกิตาบทุกเล่มกิตาบบอกไม่ได้และของสุนัตถ้าเราไม่ทำเป็นสาเหตุของการลงนรกไหมล่ะไม่ใช่ของฟาร์ดูโรถ้าเราไม่ทำนั่นเป็นสาเหตุของการลงนรกฉะนั้นฟาร์ดูสิ่งที่สำคัญกว่าเราทำสิ่งนั้นแหละคืออิบาดะห์ถ้าเราเปรียบเทียบเนี่ยมันเหมือนกับอาหารนั่นแหละสำหรับเราประเภทไหนระดับไหนเหมาะอาหารเหมาะกับเราอาหารแบบไหนถ้าเราพึ่ง1ขวบ
อาหารที่เหมาะกับเราคือนิสตุมนมแม่อันนั้นเหมาะกับเราเราอย่ามาบังอาจจะไปสั่งซุปเนื้อมากินเนี่ยติดคอตายแล้วมึงหาได้ตัวก่อนไหม นั่นนะถ้าเราเปรียบเทียบเช่นเดียวกับเราคนธรรมดานี่คนอาวามนี่เหมาะกับเราฟารดูห้าเวลาชดฟารดูให้หมดไอ้นั่นนะสำหรับเราแต่สำหรับคนที่เขาร่ำเรียนมาฟารดูเขาไม่ขาดเขาไม่ต้องชดแล้วไม่ใช่ระดับเขาแล้วชดมาชดอยู่เขาก็ทำสุนัตนั่นแหละเข้าใจไหมเนี่ยแต่นี่เราจัดตามคนสระบานใหญ่เราไม่ได้เรียนแต่ว่าไอ้คนสระบานใหญ่มันตื่นตายุกุตื่นกันแต่ตัวเองเนี่ยกอดดอกไอ้มด อิบาดะห์ต้องตรงกับความเป็นจริงเราระดับไหนเราตามระดับเราถ้าเราอายุประมาณสัก5ขวบเราก็เริ่มกินได้แล้วไม่ต้องกินนิสตุมแล้วอาหารไม่ต้องเผ็ดแรงเรากินได้แล้วแต่จะกินปลาตะมั่นทอดไม่ได้ก่อนติดคอก้างมันเยอะเรา5ขวบเองแต่ถ้าเรา50แล้วมันกินได้สารพัดเลยอู้ชาล่ามันก็กินได้ซุปเนื้อมันก็กินได้เผ็ดแค่ไหนมันก็กินได้ผัดเผ็ดมันก็กินได้ปลาตำมันมันก็กินได้มึงรู้เรื่องแล้วมึงเป็นแล้วอิบาดะห์ก็เหมือนกันอยากจะทำมากอิบาดะห์แต่เรียนไม่เอามันก็ไม่ได้เรียนให้เข้าใจพอเรียนแล้วก็ทำแล้วก็ต้องประกอบกับการเรียนอย่าทำแบบไม่เรียนทำไม่เรียนฟาติฮะก็อ่านไม่ถูกอยู่ก็ไม่นิ่งในละหมาดโทรศัพท์ก็รับด้วยแล้วในละหมาดเพราะไม่ได้เรียนเวสารพัดเวในละหมาดยิ่งแอติดานี่เวหนักแรง ไม่เรียนนี่เป็นยุคอาคิรซามานที่นบีบอกนั่นแหละยากูนูฟีอาคิรซามานอุบบาดุนจุฮาลุยุคอาคิรซามานจะเกิดขึ้นมากอาลีอิบาดะห์ที่ปราศจากความรู้ทำให้เราเห็นเลยโอ้จริงเว้ยบางมัสยิดเราไปมัสยิดใหญ่ตัวอลังการคนมี 4-5 แถวละหมาดญะมาอะห์กัน4-5 แถวนั้นถ้าเราจับให้อ่านฟาติฮะจับให้อ่านตะฮียะห์จับให้ให้อธิบายมุฟิกมัสบุกถามว่ากี่คนได้เห็นไหมไม่ใช่ธรรมดาทางที่คนละหมาดญะมาอะห์มุฟิกมัสบุกเขาก็ต้องรู้แหละฟาติฮะห์เขาก็ต้องอ่านถูกแหละตะฮียะห์เขาก็ต้องอ่านถูกแหละอิบาดะห์เขาประจำวันล่ะแต่นั้นเพื่อนหลอกไปต้าไปเต้าได้ปุระบุญเยอะไปต้าแต่ไม่บอกวิธีเพื่อนความรู้ประกอบไม่บอกบอกให้จำอย่างเดียวไม่เอติก็ไม่มีความเชื่อเลยไม่เรื่องอาเกดะห์ไม่เกี่ยวกับอามาลอาเกดะห์มาอยู่ข้างในการยึดของเราจะต้องถูกต้องแล้วก็ 100% อาเกดะห์ไม่ใช่อามาลอยู่ข้างนอกอามาลอยู่ข้างนอกคือวิชาฟิกแต่อามาลอยู่ข้างนอกมันเชื่อมโยงกับข้างในถ้าข้างในกลวงข้างนอกมันก็ใช้ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้ารู้แบบยะฮูดีรู้ว่ามุฮัมมัดเป็นศาสดาคนสุดท้ายจริงเพราะในคัมภีร์เตารอตก็บอกอย่างนั้นแต่กูลบเสียแล้วกูแค่รู้หรอกแต่กูไม่เชื่อไม่ยอมรับการไม่ยอมรับนั้นรู้ไม่ยอมรับนั้นก็เลยเป็นกาเฟตยาฮูดีเขาเรียกยาฮูดีที่ดูที่จำคัมภีร์นบียังไม่ได้เกิด
ขารู้แล้วเพราะคุณสมบัติถูกบอกชัดเจนจะเกิดที่นั่นหน้าตาแบบนั้นผิวพรรณสีนั้นจมูกแบบนั้นเส้นผมแบบนั้นบอกละเอียดถี่ถ้วนก็เห็นปั๊บรู้ทันทีแหละถูกต้องในกิตาบบอกอ่ะในกิตาบซาบูร์ก็บอกในกิตาบเอ็นเจลก็บอกในกิตาบเตารอดก็บอกว่านบีคนสุดท้ายจะเกิดที่มักกะลูกอับดุลลอฮ์หน้าตาแบบนั้นผิวพรรณแบบนั้นบอกหมดแต่พวกที่หัวเสียแหละถ้าปล่อยไว้อิบาระตรงนี้เนี่ยต่อไปลูกหลานเราเป็นอิสลามหมดพวกเราเป็นหัวหน้าเผ่าเนี่ยหัวหน้ากลุ่มจะขาดผลประโยชน์นู่นนี่นั่นลบเสียแปลงแต่งใส่ใหม่โอ้ยาฮูดีนี่ร้ายกาจที่สุดยาฮูดียาฮูดีร้ายกาจที่สุดแล้วก็เหลี่ยมนะเหลี่ยมก็สู้ยะฮูดีไม่ได้มันเหลี่ยมจริงอ่ะเรายกตัวอย่างที่ผ่านมาในอดีตอเมริกาส่งทหารมารบเวียดนามใช่ไหมทุกคนรู้ใช่ไหมผลสุดท้ายแพ้รับคาบกลับไปแพ้แล้วก็ส่งทหารไปอัฟกานิสถานข่าวออกมาเนี่ยทุกวันอเมริกายังไงก็ต้องชนะเด็ดขาดแต่ผลสุดท้ายแพ้ส่งทหารไปต่างประเทศไม่เคยชนะแพ้ทุกทีทีนี้จะทำยังไงให้แก้เขินสร้างหนังแรมโบ้หนังอเมริกาแรมโบ้พระเอกคนเดียวสู้ทหารเป็นหลายกองพันกองพันชนะดูนั่นแหละความเป็นจริงมันแพ้แต่มันสร้างหนังให้ดูมันน่าอยู่แล้วอ้าวแรมโบ้ใครเคยดูแรมโบ้เห็นไหมคนเดียวพระเอกคนเดียวซิลเวสเตอร์สตอลโลนแสดงอัลลอฮ์มาแก้เขินจัดนั่นนะเขาว่าเหลี่ยมประวัติศาสตร์ที่แสนเหลี่ยมทีนี้ผ่านตรงนั้นไปนะทีนี้เราเข้าภาควิชาเฟกของเรานิดหนึ่งวันก่อนเราเรียนเกี่ยวกับการถือศีลอดซึ่งเมื่อเรานี่แหละมีการเห็นเสี้ยวจานหรือเติมเต็มครบ30ของเดือนชะบานก็แสดงว่าได้อัสบับของการถือศีลอดการถือศีลอดเป็นมุสับบับทันทีจะต้องถือศีลอดด้วยเรานั้นน่ะเนียดกลางคืนและถือศีลอดกลางวันส่วนเราซอเอมผู้ถือศีลอดนั้นเป็นซอเอมทีนี้เมื่อเราถือศีลอดเราจะต้องรักษาสิ่งที่ทำลายศีลอดซึ่งสิ่งที่ทำลายศีลอดหนึ่งในนั้นก็คือเราเจตนาเอาสิ่งของสิ่งใดเข้าไปในรูเดิมแยงจมูกแยงหูเป็นต้นกลืนของเป็นต้นวันก่อนนู้นนะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเรากลืนน้ำลายบริสุทธิ์ไม่มีเศษอาหารปนอันนั้นไม่เป็นไรน้ำลายนั้นน่ะมันอยู่ในปากของเราแต่ไม่อนุญาตน้ำลายที่ไหลออกจากริมฝีปากแล้วก็ดูดลบแล้วก็กลืนไอ้นั้นไม่ได้ไอ้นั้นถ้าเจตนาเสียเลย
แต่ถ้ายังไม่ไหลออกอนุญาตให้กลืนได้อย่าเข้าใจผิดต้องทุยทุยอย่างเดียวเมื่อเราสมัยเด็กทุยแล้วจนคอแห้งอัลลอฮ์นั่นแหละแปลกนะทำไมเขาไม่บอกวะ นั่นแหละคือบางทีไม่บอกทีนี้พอไม่บอกเด็กมันก็ตามภาษาเด็กแล้วพอคุณยายไม่บอกเหมือนเวลาเขาขุดหลุมไม้ยัดพอขุดไอ้คนที่อยู่ข้างล่างมันก็ขึ้นมาอ่ะคุณเหนื่อยแล้วมึงลงต่อมันก็ม้วนใบจากสูบบนคูโบเลยก็สูบอย่างนั้นเขาไม่บอกอ่ะทางที่สูบใบจากหรือบุริตาบริเวณคูโบนี่มันไม่ใช่มักรูห์แล้วมันฮารามแต่เขาไม่บอกอ่ะพอไม่บอกจะวัยรุ่นมันขุดมันก็หารู้ไหมมันก็สูบต่อของมันนั่นแหละเหมือนศาลาพักมายัดนั่นแหละคนรู้ไม่บอกจะทำศาลาทำข้างนอกแหละบางแห่งก็ทำข้างในเพราะไม่รู้ล่ะคนรู้มีแต่ไม่บอกทางที่ในอานะเรียนกันทุกคนในอานะบอกฟาอินกานะวะบินาอินนะฮ์วิกบะตินอะลัลกอบริกะตะฮวีตินอะลัยฮิวะบินาอินมัสยิดเอาดาริมบิมุซับบะลาตินฮารอมุนวะฮะดามุนวุจูบันถ้าสร้างสิ่งถาวรวัตถุถาวรอาคารถาวรในบริเวณกุโบสร้างบ้านสร้างโกบอสร้างอะไรก็แล้วแต่เป็นกุโบที่วากาบหรือกุโบซาบิลิละฮารอมุนฮารอมเด็ดขาดวะฮะดามุนวุจูบันและการรื้อถอนออกข้างนอกนะวาญิบแต่ไรแห่งก็ปล่อยให้ทำไม่บอกเขาว่าบริเวณข้างนอกมีสักอิฐทำข้างนอกสักอิฐทำไปตั้งอะไรนะก็คนก็ไม่ยอมบอกอ่ะนั่นแหละเผาขยะก็เหมือนกันมาไปเผาบนกูโบเลยนั่นฮารามทั้งนั้นน่ะถ้าอยากจะเผาเอาขยะออกมาข้างนอกบริเวณข้างนอกแล้วก็เผานั่นแหละคือไม่ยอมบอกกันและเราลองสังเกตอีกอย่างหนึ่งพอเวลาคุตบะห์ที่สองตัวขอเต็บนั่งใน24ชั่วโมงของวันศุกร์ช่วงนั้นช่วงมุสตาญับที่สุดของดุอาช่วงระหว่างตัวขอเต็บนั่งสองคุตบะห์ช่วงนั้นประมาณสักไม่ถึง1นาทีเอาเราตีไป1นาทีช่วงนั้นมักรูห์เสียงดังเพื่อที่จะมักรูห์ส่งเสียงเพื่อทำลายสมาธิของคนอื่นในการทำลายสมาธิของคนอื่นทำไมช่วงนั้นช่วงที่ซุนนะห์ยกมือขอดุอากับอัลลอฮ์ต้องการอะไรในละหมาดในวันศุกร์24ชั่วโมงแต่ดุอาที่มุสตาญับที่สุดจะอยู่ช่วงนั้นนะไม่ใช่ตอนหัวรุ่งไม่ใช่ตอนกลางคืนไม่ใช่มุสตาญับที่สุดอยู่ช่วงนั้นแต่เราไม่เข้าใจเราให้ตุบิลายสลาวะเฉยเลยนั่นแหละถ้าไม่มีข้องที่ข้องนั้นมันเป็นอะไรนี่มีอยู่อันเราก็ไม่ต้องนั่นเวลาเขาสอนมันไม่เรียนแต่ถ้าสลาวัตระหว่างตะเวะอันนั้นซุนนะห์มีอุลามะบอกแต่ถ้าสลาวัตระหว่าง
ระวังคุตบะมักครุบอิจมาอุลามะไม่มีอุลามะสักคนว่าฮารุสยังไม่มีเลยมักครุบทั้งนั้นแต่หลายมัสยิดทำแต่หลายมัสยิดก็รู้ก็ไม่ทำนะเหมือนกับหลายหมู่บ้านแบกไม้ญาติจะเอาจากหมู่บ้านเดี๋ยวเขากลัวอ่านฟาติฮะก่อนให้คนแบกนี่ขาสั่นเลยดูมันไม่บอกอ่ะเราจะบอกตรึมทีเดียวหมดมันก็ไม่ได้ทยอยบอกทีละข้อทีละข้อนั่นนะเขาบอกว่าให้เรียนเนี่ยนี่พอเวลาเรียนยังตั้งปีเดี๋ยวผมมีธุระนู่นเดี๋ยวผมมีธุระนี่เวลาเรียนนะลืมบ้างอะไรบ้างลืมยังไงสิ่งที่สำคัญที่สุดในรอบสัปดาห์นั่นก็ใช่แหละปิดแล้วก็ตาบ้านไม่รู้จะทำยังไงแล้วหญ้านะตัดได้ถ้าจะเผาก็ต้องเอาที่ตัดไว้ข้างนอกรอให้ก็เผาแต่ถ้าเผาในกูบอกอัลลอฮ์มาเอ้ยแล้วบาปใหญ่ด้วยแล้วก็ไม่ได้ในบริเวณกูโบไม่ใช่ไปเผาบนตานากูโบนะนั่นยิ่งแล้วใหญ่เลยในบริเวณกูโบไม่ได้เราไปมักกะเราไปมะดีนะห์เราไปต่างประเทศลองสังเกตดูกูโบในมะดีนะห์กูโบที่มักกะห์กูโบกูโบที่อียิปต์เขายกไม่อาการบนบริเวณกูโบเขาไม่ยกสมัยซะยิดินาอุมัรเป็นคอลิฟะห์ที่มะดีนะห์นั่นแหละซะยิดินาอุมัรเดินเห็นคนนั้นเห็นกูโบที่เพิ่งฝังเขากางไว้บนกูโบซะยิดินาอุมัรก็ถามซอฮาบะห์คนอื่นว่านี่ใครมากางไว้ไอ้ซอฮาบะห์ก็บอกว่าไอ้บ่าวนั่นน่ะมามากางให้ปะมันตายเมื่อ 3-4 วันที่แล้วเรียกมันมาดิพอเรียกมาซะยิดินาอุมัรก็ถามเดี๋ยวก่อนซะยิดินาอุมัรก็ถามซะยิดินาอุมัรก็ถามว่าได้กล่าวว่าเจ้าไปยกไอ้นู้นเจ้าไปยกที่กำบังกูโบปะเจ้าใช่มั้ยคนนั้นว่าใช่แล้วเจ้ายกทำไมล่ะไม่อยากให้ปะฉันนั่นน่ะถูกแดดมันร้อนเซนาอุมัรบอกว่าปะเจ้าจะเย็นหรือร้อนอยู่ที่การกระทำปะเจ้าตอนอยู่บนดุนยาเจ้าไปรื้อออกเสียนั่นในกิตาบบารุลมาซีซอฮีฮ์ติรมิซีระบุเช่นนั้นเลยมีน้ำซ้ำเม็ดฝนลงถูกหน้าอกกูโบนั่นแหละเป็นรอฮมัตให้กับมายัดไอ้นี่เราไปบังฝนตกก็ไม่ถูกเรากุลฮูไม่อ่านให้ทีนึงแล้วไปบังรอฮมัตเพื่อนอีกก็ไม่เข้าไม่เรียนแหละก็ไม่เข้าใจอะไรทีนี้ดูต่ออ่าทีนี้เช่นเดียวกันน้ำลายอนุญาตให้กลืนก็คือน้ำลายบริสุทธิ์ปนเลือดไม่ได้ปนเศษอาหารก็ไม่ได้แต่ถ้ารู้ว่าปนเจตนากลืนนั่นเสียนะส่วนที่มันเข้าปากเข้าจมูกแบบไม่เจตนาอันนั้นไม่เสีย
แต่ถ้าไม่เจตนาด้วยสาเหตุกระทำในสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามถึงจะเป็นห้ามมักรูห์ก็ตามจะถือว่าเสียเหมือนกันยังไงล่ะเวลาเอาน้ำละหมาดเขาให้บ้วนปากแค่3ครั้งแต่เราดันบ้วนเป็นครั้งที่4เจตนาบ้วนครั้งที่4พลุกลงคอจบเลยทีนี้ถือศีลอดในวันนั้นถือว่าขาดแล้วแต่ก็ต้องอดต่อไปอะไรนะพระครั้งที่3ไม่เป็นไรไม่เสียบ้วนน้ำครั้งแรกบ้วนน้ำครั้งที่2บ้วนครั้งที่3พลุบลงคอไม่เสียเพราะเราบ้วนครั้งที่3เป็นการบ้วนที่อัลลอฮ์ใช้ส่วนบ้วนครั้งที่4เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ใช้เราสะเออเองเห็นไหมอะไรนะไม่ใช่เจตนากลืนเราบ้วนปากไม่ใช่ว่าน้ำบ้วนเราเจตนากลืนนะเจตนากลืนเสียแหละหมายถึงเราบ้วนครั้งที่3นั้นมันพลาดไปลงลำคออันนั้นไม่เสียแต่ถ้าบ้วนครั้งที่4มันพลาดไปลงลำคออันนั้นเสียเลยเพราะครั้งที่4เป็นครั้งที่อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้เราเสียหาเรื่องเหมือนเราไปปลดทุกข์ในที่เพื่อนนั่นแหละไม่ได้อนุญาตเจ้าของเราไปปลดทุกข์เจ้าของมาเห็นเอ้ยทำอะไรตกใจเข้าพลุบกลบเข้าล็อกออกมาแล้วมันที่สองเสียสองนิ้วเข้าล็อกเสียบวชนั่นผมบอกให้รู้เสียเพราะเราไปกระทำในสิ่งที่ฮารามตั้งแต่ต้นเข้าใจไหมนี่แต่ถ้าเราเนี่ยนะปลดทุกข์อยู่ที่บ้านเพื่อนมาเคาะเราตกใจพลุบเข้าไม่เป็นไรเห็นไหมดูรายละเอียดของศาสนาบอกถึงขนาดนั้นแต่สมัยนี้ไม่ค่อยเจอหรอกคนเที่ยวไปตายทุกข์ในป่าไม่มีหายากเลยเว้นแต่คนไปดักนู่นนี่น่าปวดท้องเท่านั้นแหละเพราะมีส้วมกันทุกบ้านสมัยปัจจุบันนี้ฮะยาอีกอย่างยาไปที่วันที่บ้านตัดติดเขาจะได้ใช่ไหมล่ะถ้าเจ้าของเขาไม่อนุญาตไม่ได้นะนั่นเลยเช่นเดียวกันเสียบวชเหมือนกันที่จำเป็นจะต้องรักษายาเจตนาทำให้อาเจียนอาเจียนมันออกนะมันไม่ใช่ข้าวนะแต่ก็เสียบวชเหมือนกันเสียบวชเจตนาทำให้อาเจียนไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ถ้ามันอาเจียนเองเราไม่ได้เจตนาไอ้นั้นไม่เสียมันก็มีแหละกรณีที่เจตนาไม่เจตนาเรารู้แหละว่าเรานั่นแหละเจตนาหรือไม่เจตนาพูดถึงที่พูดมาเนี่ยก็คือเสียบวชโดยตรงส่วนเสียผลบุญบวชนะมันต่างหากนะบวชไม่เสียแต่เสียผลบุญบวชเราทำมะซียัตในขณะที่เราบวชเล่นป๊อกเด้งตัวเองบวชอยู่ไม่เสียบวชเล่นป๊อกเด้งแต่เสียผลบุญบวชอันนี้คนสมัยก่อนเยอะเล่นป๊อกเด้ง
อะไรนะนั่นยิ่งสบ้าไม่เคยเห็นลิงสบ้าตีไก่จนไก่จนไก่ขณะถือสินอดสินอดไม่เสียแต่ผลบุญเสียแล้วก็ต่อยมวยเหมือนกันเพราะการมวยไทยนั้นมันก็เหมาะเสียดเหมือนกันมันไม่ได้ไม่ใช่กีฬาในอิสลามกีฬาในอิสลามนี่ยิงธนูว่ายน้ำขี่ม้าขี่รถแม่นปืนไอ้นั้นกีฬามีได้ในอิสลามต่อยมวยนี่ไม่ได้ไม่มีแต่ถ้าแค่ฝึกต่างหากนะฝึกนะไม่เป็นไรแต่ถ้าต่อยที่ตามก็คือเขาต่อยมวยใช่ไหมต่อยมวยเล่ย์ลงไม่แข็งเล่นอย่างไรโดนเล่ย์คนเยอะเอามันนั่นแหละเดินบวชปิดก่อนเดินบวชปิดก่อนแล้วมันแปลกนะเวลาต่อยมวยทุกคู่ต้องใส่เกงขาสั้นกติกาเขาวางหัวเขายาวยาวยาวยิ่งอะไรตัวสูงสูงเขายาว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 นกกรงหัวจุกมันจะมีถ้าคนทำเป็นไม่เก็บที่แขวนตั้งกลองมึงจะให้เท่าไหร่เรื่องของมึงแล้วรางวัลได้จากไหนล่ะไปขอสปอนเซอร์ข้างนอกแต่ถ้าเก็บค่าแขวน200หรือ100หรือ300ก็แล้วแต่และได้ที่หนึ่งที่สองรางวัลต่างกันอันนั้นเข้าไก่การพนันลงทุนและเสี่ยงตายเพราะว่าไม่ได้เล่นน้ำเล่นบัวหรอกว่าน้ำเข้าดามันจริงไม่บอกกันระวังในเดือนบวชมักครุแช่น้ำลึกด้วยสาเหตุกลัวว่าน้ำจะข้าวไม่ใช่ว่าพอแช่ฟันตรงข้าวทุกครั้งที่แช่ไม่ใช่เวลาเราดำน้ำไม่ใช่ทุกครั้งที่เราดำน้ำน้ำจะเข้าหูไม่ใช่บางครั้งดำสี่ห้าหนไม่เข้าบางครั้งทีเดียวเข้าเลยสิ่งที่ซุ่มเสียงเราทิ้งก่อนแต่ถ้าเรามีความจำเป็นกับการดำน้ำนาฬิกาโรเล็กตกน้ำไม่ดำแล้วก็มาสู้นะก็ดำไปเลยมาบางทีต้องไปการป่าไม่ไหวเจน้ำไอ้นั่นมาครบแช่กรณีแบบนั้นมาครบกระแทงกลางคืนใช่ไหมอย่างนี้สปอตไลท์มันมีมันสองสมัยนี้ไฟฉายเกรดดีๆเยอะไปอะไรนะธรรมดาไม่ยังอีกอย่างเวลายังอีกอันนั้นเกี่ยวกับการถือศีลอดนะแต่ทีนี้เราจะพูดเกี่ยวกับตัจวีดนิดหนึ่งวันก่อนในหลักตัจวีดนี่ฮูกุมปกติที่เราพื้นฐานจะต้องรู้อิซฮาบอิกฟาอิกลับอิดกอมอิซฮาบก็คือเวลาเราอ่านจะอ่านแบบธรรมดาชัดตัวอักษรนี้ชัดตัวอักษรนั้นนะครับว่าอิซฮาบอย่างเช่นซิรอตัลลซีนอันอัมอันอัม
อันอัมนูนตายเจออินก็แสดงว่าจะต้องชัดว่าเป็นนูนและจะต้องชัดว่าเป็นอินนั่นคืออิสฮาดไม่นวงเสียงอ่านแบบธรรมดาจะว่าขาดปักสักทีเดียวมันก็ไม่อ่านแบบธรรมดาซึ่งอิซฮากนี่จะมีอยู่6ตัวเวลาเจอนูนตายหรือตันวีจะต้องอ่านออกตัวนั้นอย่างชัดเจนนั่นก็เรียกว่าอิซฮากผมคิดว่าหลายคนก็รู้6ตัวที่ว่าฮัมซะห์ฆีนฮาคออินและก็ฮาใหญ่เมื่อเจอตัวใดตัวหนึ่งใน6ตัวนั้นไม่ว่าจะเจอด้วยตันวีนหรือเจอด้วยนูนตายก็จะต้องออกเสียงอย่างชัดเจนนวงเสียงก็ไม่ได้แบบธรรมดาทีนี้ถ้าเราอ่านอัลกุรอานเคยเรียนอัลกุรอานจะยูซุอัมมาหรือยูซุใหญ่ก็แล้วแต่แล้วก็จะนึกออกแล้วว่าอ๋อตัวนั้นตรงนั้นเจอตรงนั้นที่เขาเรียกว่าอักเฮนคออาหูนแต่ถ้าเกิดว่าไปเจออื่นไปจาก6ตัวนั้นก็ต้องดูว่าเจอตัวไหนถ้าเจอตัวยาวาวมีมแล้วก็นูนเขาเรียกว่าอิดกอมมาอัลกุนนะแสดงว่าเวลาเจอตันวีนเจอ3ตัว4ตัวนั้นหรือนูนตายเจอ4ตัวนั้นก็จะต้องอ่านนวงเสียงนั่นเขาเรียกว่าอิดกอมมาอัลกุนนะوَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ถ้าเราอ่านไม่ตะยุดแต่เราอ่านตามตะยุดนูนซากินะห์เจอยายานี่ฮุรุฟอิดกอมมาอัลกุนนะห์1ใน4เราก็ต้องนวงนูนซากินะห์แปลว่าซากินะห์คือนูนตายมาคำว่าซากินะห์แปลนูนตายตายแปลว่าตายซากีนาตุนแปลว่าตายเอาไม้เลยซากีนะนูนตายถ้ากอลบุสซากีนะหัวใจที่มั่นคงมันก็แล้วแต่ซากีนะบางครั้งแปลว่าตายซากีนะแปลว่าบางครั้งแปลว่ามั่นคงความหมายมันเยอะอ่ะทีนี้เมื่อเจอยาเมื่อกี้เจอนูนสักินะก็ต้องอ่านนวงเสียงจากวามันยัตตะกิลละกลายเป็นวามัยยัตตะกิลละกลายเป็นอย่างนั้นไปนั่นอีกก็มาอัลกุนนะอะไรนะไม่มีทีนี้ดูต่อ
ส่วนท่านนูนสากีนะหรือยาอาหรือตันเวไปเจอกับลามกับรอหรือลามก็ได้รอก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งนั่นก็อิดกอมเหมือนกันแต่อิดกอมเวลากนนะอิดกอมเวลากนนะเลยฮุรุฟอิดกอมทั้งหมดกลายเป็น6ตัวกนนะ4เวลากนนะ2กลายเป็น6ตัวอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัมมินร็อบบิลอาลามีนมินร็อบบิลอาลามีนยกตัวอย่างมินร็อบบิลอาลามีนถ้าเราอ่านธรรมดาแต่ถ้าเราอ่านตามตัจวีดมินร็อบบิลอาลามีนนูนหายไปเลยนูนเข้าไปใส่ในรอกลายเป็นมินร็อบบิลอาลามีนนั่นก็เรียกว่าอิดรอมแต่ว่าไม่กนนะนั่นอิดรอมเบลากนนะทีนี้พอเราอ่านอัลกุรอานเราจะเจออะไรตรงนั้น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 ทีนี้จากอิซฮากหกอิดรอมหกอิดรอมเบลากนนะสองมาอัลกุรอานสี่กลายเป็น12แล้วนะแล้วก็ตัวที่ตัวโดดๆก็คืออิกลับตัวบาบาถ้าจะไปเจอนูนซากีนะหรือเจอตันเวนตัวบานี้จะเปลี่ยนเป็นตัวมีมมิมบะไม่ใช่มิมบะกลายเป็นมิมบะดีฮิมมิมบะนูนซากีนะเจอบากลายเป็นบานั้นจะปิดปากเหมือนตัวมีมเลยตัวนูนจะปิดปากเหมือนตัวมีมเข้าในตัวบานมิมบะดิฮิมถ้าเราอ่านไม่ใช่ตัจวีดมิมบะดิฮิมแต่นี่เราอ่านตามตัจวีดมิมบะดิฮิมเหมือนกับมิมบุรีนะถ้าอ่านไม่ตัจวีดมิมบุรีถ้าอ่านตามตัจวีดมิมบุรีถ้าเราเปรียบเทียบกลายเป็นเมื่อกี้6 6 12 1กลายเป็น13และที่เหลือไปจากนั้นน่ะฮุรูฟฮิจาอียะห์ที่เหลือไปเป็นอิกฟาหมดเลยน่าจำให้ดีนั่นอันนั้นพื้นฐานน่ะเนี่ยพยายามแบ่งให้ง่ายที่สุดฟังให้ชัดที่สุดแล้วนะอิซฮาร6อิดรอม6บิลากุนนะ2มาอัลกุนนะ4อิกลับ1เป็น13ตัวอื่นไปจากนั้นน่ะจะเป็นอิคฟาหมดเลยการอ่านอิกฟาเขาเรียกว่าอัมพรางอิกฟานี่จะแปลว่าอัมพรางตัวใดตัวหนึ่งใน10กว่าตัวอักษรของอิกฟาเจอนูนซากินะหรือเจอตันวีนเวลาอ่านนั้นจะอัมพรางเสียงระหว่างตัวนั้นกับนูนซากินะยาอายุฮันวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอันตุมนูนซากีนะห์เจอตัวตาถ้าอ่านธรรมดาอันตุมแต่อ่านอิคฟาไม่เชิงออกนูนไม่ใช่ออกตัวตาออกเสียงระหว่างตากับหนูก็เรียกว่าอัมพรางอังตมไม่ใช่อังตมนะไม่ใช่นะอังตมระหว่างตากับหนูนั่นอัมพรางเขาเรียก
วะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอันตุมอีกฝ่ายนี่ต้องฝึกสักหน่อยนะถ้าไม่ฝึกเดี๋ยวจะไม่เข้าใจบางคนก็อ่านอันเลยอ่านดังงุ้งเลยไม่ได้มันอีกฝ่ายมันจะดังงุ้งไม่ได้ไอเรื่องคนอ่านนั่นก็ลุยหมดแหละนั่นคือความไม่เข้าใจเรื่องศาสนาจะต้องแก้อีกเยอะนั่นเขาบอกให้เรียนเพราะอะไรล่ะในบางทีเราก็ตำแหน่งการทางการศาสนาก็ลุยมดชิงการระหุระพังพอมีตำแหน่งแล้วงานไม่ทำปล่อยให้ชาวบ้านอยู่แบบยถากรรมชาวบ้านไม่รู้ก็จ้างมันไม่รู้อยู่อย่างนั้นนะแต่เผลอไม่ได้นะพอว่างนะชิงกันระหุนะวิ่งกันจะฝุ่นตลบอยากจะได้ตำแหน่งกันแต่พอมีแล้วงานไม่ทำเชิดหน้าลอยตาในสังคมกูมีตำแหน่งเท่านั้นนะ จะน่าอินดูนะนี่เหลือเวลาอีก12นาทีอ่ะเนี่ยเมื่อกี้จำให้ดีนะฮุกุมเมื่อกี้อิดรอกอิซฮาร์อิดรอกอิกลับอิกฟาคราวหน้านี้จะลงรายละเอียดอันนี้บอกคร่าวๆก่อนทีนี้ใครจะถามอะไรต้องหากระดานให้อาจารย์นะนั่นแหละผมบอกตั้งหลายสัปดาห์แล้วให้หากระดานลืมกระดานไว้บอร์ดแล้วก็กดอีกทีกดอีกทีให้มันร้อนกดอีกทีครับปลูกไม่เป็นไรปลูกได้อะไรนะก้อนหินใส่ก้อนหินบนกูโบใส่เพื่อคือก้อนหินถ้าจะใส่ให้เป็นตะนา2ลูกเอาก้อนหินที่เป็นน่ะโอ้ไม่ต้องขนาดนั้นแม่ไม่ต้องขนาดนั้นโอ้กูโบไม่ต้องประดับด้วยก้อนหินแบบนั้นให้มีหญ้าขึ้นนั่นแหละรอมัดของมาหญ้านั่นแหละห้ามถอนไม่ได้ครับมันเดินพุ่งอยู่หมู่ช้างแต่ปะเอิญพุ่งใหญ่ไปอยู่หมู่เจ็ดประมาณเขาสิบปีมีลูกก้าวไปคนปะเอิญลูกเชื่อชีวิตแล้วปะคว้างถึงหมู่ช้างไปมันเป็นสักบุรุษเตนูแล้วระยะทางกี่โลได้มูเจ็ดกิโลมันไม่กิโลอ๋อหมายถึงว่ามูเก็บนูกับมูเก็บนี้ที่บันโขนเราอยู่นี้เข้าใจเอิ้นยายไปอยู่นู้ประมาณครบ10ปีมีลูกก้ามที่คนเกนูมันเอิ้นลูกเกี่ยวชีวิตเลยกลับมาฟังเกนี้ได้มาอุลามะมีคีลาบจะฝังที่นู่ก็ได้ฝังที่นี่ก็ได้เรื่องนั้นนะมันมีกิลาบเพราะระยะทางมันใกล้นิดเดียวยิ่งถ้าคนตายวุซียะด้วยนั่นก็ต้องตามที่เขาวุซียะนั่นแหละทีนี้ใครไม่ได้อีกมันการว่านี้เนี่ยมันก็เหมือนพ่อเขาบอกเองเองก็ยาวก็ได้ยินที่บ้านเราเองก็ได้ยินกันมาบาโบเอเกาะยาวเขาไม่ใช่คนแบบเราธรรมดาไอ้นั่นก็ครึ่งวอลีนี่ซึ่งตั้งหรอบ้านเรา
ไอเรานี่ฟานฟาติฮะยังไม่ถูกจะไปเรียนแบบเขาอย่าๆนั่นคือความไม่เข้าใจของเขาความไม่เข้าใจของเขาอย่าไปตามเขาอย่างนั้นแต่ตานนาไม่เป็นไรสองลูกใครมีอะไรอีกไม่ต้องถามแล้ววันก่อนแปลกๆนะมาวางหุกโกมให้ถอดเกลือเข้ากูโบเอ๊ะถ้าถอดเกลือเข้ามัสยิดเห็นด้วยถอดเกลือเข้ากูโบอัลลอดินกูโบเวลามีผ่านการกลบการขุดขึ้นมาจะหุกมนาจิสทันทีทีนี้ถ้าเราถอดเกลือเราเจตนาไปเยียบไปเหยียบนาจิสโดยตรงโดยไม่มีอะไรรองนั่นนะเอาหุกมคิดเองมาทำขึ้นมาบ้านเราไม่เคยบอกกันละบอกไม่เคยบอกเราเดินข้ามโบเนี่ยจะเป็นบาปไหมครับโบที่ตกความเราไม่รู้ว่าโบนี่หายดาวถ้าเราเจตนาข้ามหน้าอกตาหน้าเขานั่นฮารามันเว้นแต่เสียว่าเรามองไม่เห็นข้ามไปแล้วอันนั้นอนุโลมให้แต่ถ้าเจตนาอยู่นี่กูเห็นอยู่นี่นั่นหัวนั่นเท้ากูข้ามไปเฉยฮารามนะครับอย่าทำอย่างนั้นนั่นฮารามเลยจะเป็นตานาเด็กตานาผู้ใหญ่ไม่ได้หน้าโอกุโบห้ามข้ามและห้ามนั่งบนหน้าโอกุโบเด็กกะพาราบาราเรลระนาดไหมก็ตามระนาดอย่าเด็ดขาดแล้วคอยข้ามกรณีจำเป็นว่าไปอย่างนึงเดินเจองูจะชกก็ลวดทีเดียวนะอันนั้นไม่เป็นไรมันจำเป็นแล้วล่ะแต่ถ้าปกติไม่ได้ใครมีอะไรอีกครับ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 ครซึ่งเออว่าถ้าพอยนั่งที่เราคิดเลยว่าถ้าพอยจะเกี่ยวอยู่ตอนยังนี้ลงต้องเงียบมากนิดไปรวมกับมิจฉาเนี่ยซึ่งทีนี้พอว่าพอยไปถึงมันไม่ทันถึงที่ว่าในวิลล่าอยู่ในก้อนซึ่งเลยว่าเราทำดีไม่ดื้อใช่ไหมไม่เป็นไรเป้าหมายอยู่ที่ว่าระยะทางปลายทางที่เราจะไปนั้นมันได้ระยะทาง2มัรฮะละเมื่อได้ระยะทาง2มัรฮะละเรามีสิทธิ์จะยะมะตักดีมหรือยะมะตักคิดถึงแม้ว่าตอนแรกกะว่าจะตักดีมอยู่เป็นตักคิดก็ได้หรือเจตนาจะตักคิดอยู่เป็นตักดีมก็ได้มันไม่ตึงเวลาไม่หมด
ขึ้นอารมณ์ด้วยครับทางนี้ไปด้วยไม่แปลกไม่แปลกได้ใครจะถามอะไรอีกครับเห็นว่าล่างหญิงยายมาลูกนายมาล่างหญิงนี่มาถึงหน้าครับล้านมันบอกนะไม่มีคนดูเล่เล่อะไรกูมันโง่โง่มันแต่ว่าป้ามังมันคุ้นได้ไม่ได้ยังไม่ตายกันที่มาป้าป้ามันอย่างนู้นคือนี่มันก็เรียกกันนะคือนี่ว่านามันอีกท้องยาบาลให้กับล้านคุณนะตายมาอยู่บ้านเดียวกันได้ป่ะอยู่คนบ้านกันแต่ว่ามันไปมาแล้วนะมันอยู่มุกเก็บมุกถึงอันนี้อยู่มุกเก็บนี้ไม่ใช่อยู่เองเดียวนะไม่ใช่อยู่บ้านเดียวแล้วก็จะให้ในสถานะไหนล่ะในแปดอสนับให้ในท่านว่าญาติซาตานมันญาติแปดในฐานะหลานเป็นคนฟากเก็ตมิสกีนใช่ไหมยังไงยายายายเราคิดว่ามันนานเลยว่ามันโตไม่เคยบุเล่ล่ะมามันยังกินแต่ว่ามันเป็นเด็กกันได้นะหนุ่มมันเรียนซาน่ากันมันเรียนโตมาพิษได้ยังไงมันกินกว่ากินได้ซื้อมันนะแกยังแล้วก็ยังเรียนอยู่ยังกระทั่งปัจจุบันยังเรียนงั้นใช่ไหมปัจจุบันนี้เรียนอ๋อได้แต่งั้นได้เรียนได้ได้คนละบ้านกันนะใครจะถามอะไรอีกอาจารย์ถ้าสมมติว่าตอนต่อไปเราจะละหมาดที่รุ่นเดิมจริงๆละหมาดที่รุ่นเดิมแต่ว่าในเราก็ยอมเลือกก็แล้วแต่เราได้ทั้งนั้นกลัวว่าคนอื่นเขามาไกลก็จะรีบกลับเลยแต่ที่แน่ๆไว้บอร์ดกับปากกาอย่าลืมมันอย่าลืมไปประมาณนับไปแล้วนะปากกาที่ชนิดลบได้นะไว้บอร์ดปากกาแล้วก็แปลงลบไม่ใช่ว่าไปซื้อแบบเคลียร์แล้วก็ลบไม่ได้ยุ่งเลยนั่นน่ะได้งานถ้าไม่มีอะไรแล้วก็แค่นี้นะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะบาริกฟีฮายาตินาวะอะมาลตินาวะซิดนาอิลมาวะรซุกนาฟะมาวัตตาวิลอะมารนามะอัสสะลามะวะญะอัลอาคิเราะกะลามินาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮะซะนะวะฟิลอาคิเราะฮะซะนะวะกินาอะซาบันนารวะศ็อลลัลลอฮุอะลาซัยยิดินามุฮัมมะดินอับดิกะวะนบีกะวะรอซูลิกะอุมมียีวะอะลาอาลีวะซอห์บีวะซัลลัมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนก็กินกาแฟแล้วก็ขนมนะครับอย่าเพิ่งรีบกลับวัลลอฮุอาลัมอ่า